อ่ะขยับไปดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยเราทิ้งท้ายเอาไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงอยู่ๆหลอนแล้วเอาปืนลูกซองนะฮะมายิงเพื่อนบ้านฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคุณผู้ชมครับว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่บ้านโคกกว้างอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะรีบลุดลงพื้นที่ไปแล้วปรากฏว่าชาวบ้านน่ะยืนล้อมรอบกันเพราะปิดล้อมเนี่ยนะฮะพยายามที่จะให้คนก่อเหตุเนี่ยยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าพอไปถึงปั๊บเนี่ยไปเจอร่างของทางด้านคนตายเนี่ยนะครับนอนจมกองเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะฮะพบว่ามีรอยเลือดอยู่ที่พื้นแล้วคนเจ็บถูกพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ชื่อนายสนองสะพาอายุ53ปีแล้วสภาพคือถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกกระสุนฝังในนะฮะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตแต่คนก่อเหตุอย่างที่บอกเลยคือเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะฮะชื่อนายสุขุมธรรมประชาถามว่ายิงเขาทำไมคุณผู้ชมฮะพอยิงเสร็จปั๊บนายสุขุมเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมชาวบ้านเองพยายามจะตะโกนเรียกขอให้นายสุขุมยอมมอบตัวนะฮะเอ้ยลงมาฉันแล้วจะขายมันขาลอยบ่กินยังอยากกินยังกินน้ำบ่เขามันมีมันว่าเป็นยังอยากกินอยากได้ยังบ่อยากโอ้ยอย่าเผาน้ำไผ่ยี่บ่บ่บ่ว่าน้ำจุกันก็ได้จ้าขอน้ำมือให้ตายคุณว่าไอ้คุณจะรู้จักบ้านเอาตายบ่ให้ตายถ้าบ่ให้ตายเดี๋ยวนี้น่ะเออจะกลับที่ไหนนั่งเฝ้าอยู่ที่นี่รับรับประกันรับประกันเขาไม่ให้ตายเขาไม่ให้ตายที่นั่งเฝ้าบ่ให้ตายนี่ฮะต้องให้ลูกให้เมียมาตะโกนเรียกเกลี้ยกล่อมเนี่ยนะฮะแต่ว่านายสุขุมก็ไม่ยอมโผล่ออกมาจากบ้านถึงขนาดบอกว่าออกมาเหอะเขาไม่ฆ่าให้ตายหรอกออกมามอบตัวก็ไม่ยอมมอบตัวใช้เวลาอยู่นานฮะจนกระทั่งหมดปัญญาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องไปตามนายธานินทร์วงศรีดาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เคารพนับถือกันเนี่ยนะครับมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรงหนึ่งแล้วทำให้นายสุขุมยอมมอบตัวมันจะมีภาพเนี่ยนะฮะตอนที่นายสุขุมเนี่ยเดินออกมาแล้วให้เจ้าหน้าที่จับกุมตัวนี่ฮะแล้วมันมีการพูดคุยกันแต่ประเด็นคือสุขุมเนี่ยพูดจาวกไปวนมาอยากให้ลองฟังนิดนึงเพราะเอาจริงๆตำรวจก็สอบถามเบื้องต้นเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือฮอดตัวอยู่คอยพี่แจ้งเดี๋ยวว่าคอยผู้ฮอดเจ้าคอยไปพึ่งสาหลายคนแล้วตามมุกกำนันก็บอกเอ้ยไปเบิ่งกันแน่กำนันก็บอกว่านั้นบ่ต้องบ่กินบ่กินกำนันผิดก็บ่กินมันสิกระตุ้นนี่ฮะคือไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรมาแล้วไปยิงเขาจากสาเหตุอะไรแต่พอจะจับต้นสายปลายเหตุได้ว่าสุขุมเนี่ยติดยาแล้วก็หลอนเห็นทางด้านของนายสนองจุงวัวมาเข้าใจว่าสนองเนี่ยจะเดินไปตัดเชือกสนตะพายวัวของตัวเองก็เลยหลอนฮะวิ่งเข้าไปในบ้านเอาปืนลูกซองมายิงซัดเข้าใส่นายสนองจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่แต่เบื้องต้นตำรวจยึดปืนภาพที่เห็นทางซ้ายมือคือปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์เนี่ยนะฮะพร้อมกับคุมตัวนายสุขุมมือปืนเนี่ยไปที่โรงพักจับตรวจชีสีม่วงรอให้อาการดีขึ้นให้มันสางก่อนแล้วค่อยสอบปากคำอีกรอบนึงว่าเอาจริงๆมีปมปัญหาความขัดแย้งอะไรกับนายสนองมาก่อนไหมแล้วจากนั้นก็จะส่งตัวดำเนินคดีต่อนะฮะค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ